คุณแม่ครับแล้วเพราะอะไรทำให้คุณชอบร้านนี้ครับเพราะอะไรครับคุณลองตอบคำถามหน่อยมันบรรยากาศเป็นเหมือนเราอยู่บ้านแล้วก็มีแมวตัวใหญ่ด้วยครับนั่นแหละอ๋อครับแล้วเกี่ยวอะไรกับรสชาติอาหารครับผมบรรยากาศร้านมันดีขึ้นครับอ๋อครับอ๋อนี่คือขั้วนะว้าวรับนายเชียร์น้ำหน่อยเครื่องหัวไม่มือเราแดงแล้วนะA few moments later. ครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับมาที่ร้านนะครับร้านเขาเรียกว่าร้านลาบพันแหวนนั่นเองนะผมกำลังจะหาห้องน้ำ โอเคเจอละทานลาบกันเนาะมันจะอยู่ในซอยนะครับก็คือร้านนี้ผมไม่เคยมานะอยู่ใกล้มากๆเลยนะครับแบบคูเมืองมากๆเลยนะโอเคลองไปชิมกันนะเพื่อนพบกับบุ๊กสตูดิโอนะฮะวันนี้ผมพาเพื่อนมาที่ร้านลาบพันแหวนนั่นเองนะครับครับโอเคพาเพื่อนมากินลาบเพื่อนมากินลาบนะครับโอเค A few moments later เสื้ออะไรครับนี่คือลาบเนื้อดิบนะลาบเนื้อดิบอ๋อแล้วคือหมูดิบหมูดิบโอ้โหอัดหมูดิบอ๋อครับเดี๋ยววางละอัดแล้วไหนกินเหรอโอ้ครับเพื่อนๆก็เขาแนะนำนะครับก็คือคุณอัดนะคุณอัดแนะนำว่าให้มาลองทานนะครับแต่ว่าคือตอนนี้เขาสั่งอาหารดิบไปเนาะเป็นลาบดิบนะครับซึ่งผมไม่ทานลาบดิบอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวให้เขาทานแล้วคุณอัดครับแล้วเพราะอะไรทำให้คุณชอบร้านนี้ครับเพราะอะไรครับคำถามเนี่ยบรรยากาศเป็นเหมือนเราอยู่บ้านแล้วมีแมวตัวใหญ่อ๋อครับแล้วเกี่ยวอะไรกับรสชาติอาหารครับผมหรือยังแมวมันให้บรรยากาศบรรยากาศร้านมันดีขึ้นครับอ๋อครับครับแมวเลยนะคุณลองชิมดูว่ามันรสชาติเป็นไงบ้างคุณล่ะชิมให้ผมเห็นอยู่นะเนื้อนะเอาเนื้อซาซิมินะเรียกว่าซาซิมิของเชียงใหม่นะครับก็คืออร่อยไหมคุณเนี่ยอืมใช้ได้เนาะอันนี้ผักอะไรที่คุณกินอ่ะมะกอกเนื้อมะกอกฮะเนื้อมะกอกอ๋อเป็นใบมะกอกเหรอครับในไปล้างมือยังรสเรียบร้อยแล้วว่ารสชาตินะครับอร่อยมากรสชาติเป็นอาหารเมืองเนื้อเมืองสไตล์แท้ๆมาเที่ยวได้นะเชียงใหม่แล้วก็เข้ามากินอย่างนี้ได้นะผมเกิดที่กรุงเทพนะแต่ผมก็ชอบเชียงใหม่นะเพื่อนๆ A few moments later ใครไปรอไหนมาไหนไม่ได้ไปไม่เอวมันน้อยนะ
เออมันน้อยนะรอดกันตั้งเท่าไหร่ครับเพื่อนต้องมานะที่นี่อันลาบพันแหวนนั่นเองนะไม่ยากเลยแถวย่านประตูเชียงใหม่ครับเขารู้กันเอาข้าวนึ่งอีกหนึ่งครับครับผมครับผมครับครับผมไม่ถ่ายแล้วจ้ะเป็นไงครับคุณอัดร้านนี้เป็นไงบ้างคุณรู้สึกว่ารสชาติได้ไหมโอเคครับดีรสชาติดีนะเครื่องเทศครบเลยนะโอเคครับมีแมวยักษ์ด้วยตัวใหญ่มากตัวดิ๊กใหญ่มากๆเลยเออหนักอ่ะโอ้ยหนักมากฮะนี่เออละครไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะตะบกเอ๊ะนี่ชื่ออะไรชื่อดำนี่คือเสือดำนะโอเคแล้วโอ้ตัวใหญ่มากโอเคเจอกัน